วัสดีครับผมนี่ก็อยู่ไฮยูนาก็แล้วครับผมอันนั้นบรรยากาศที่จะบางมันก็คึมเด็ดตรงนี้มันคึมฝนหนักเป็นสต๊อกบรรยากาศดูหล่อครับผมขอบคุณครับวันนี้มาดีมีกิจกรรมมีอย่างเกิดขึ้นเลยครับผมนี่ครับกระช่างอย่างกบเพิ่นตอนแรกบ่ได้ทายไว้นะเพราะว่าอากาศคือฝนจะตกกับยานจังนาวเนี่ยก็เลยเห็นแล้วทั้งทายนะแต่บ่แล้วหรอกครับเดี๋ยวจังเบิ่งเอาจังหน่อยเดี๋ยวหลายเติบอยู่ครับก็จะได้ 30% ครับเอ้ย 50% กระช่างอย่างกบลูกออดไปนี่ม่วนเอาไปอยู่ทุกคืนแล้วเว้ยเดี๋ยวดูป่ะครับผมต้องมาอีกรอบนึงรอบ10เรียบร้อยครับผมนี่ครับพ่อจิตทดลองเห็ดหนึ่งกระช่างก่อนครับพ่อทำให้สำเร็จแล้วกระเช็ดประมาณ20เนาะประมาณ20กระช่างเนาะตอนนี้เห็ดแต่หนึ่งกระช่างก่อนแล้วกระเช็ดอีกสัก19เป็น20เต็มบอเลยครับจะเป็นเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งนะกุ้งไอ้บากามนี่ครับผมวันจะตอมดีครับบนจะตายนะมันตอมยังวันตอมคลิปแรกเพราะมันเกิดจมูกนี่แหละเพราะมาทายเขามาตื้อแข็งตอนนั้นวันตอมมันเน่าเอาเช็ดตรงนู้นตรงนี้ไม่เหลืออยู่ป้าเต็มไปหมดเลยลอยตามตอนต่อไปนะครับอีก19รวมตัวนี้เป็น20อันลอยตามผมนี่ครับผมรูปแบบของกระช่างของเรานี่ครับพอจะดีอีก19กระช่างตอนนี้กระช่างหนึ่งก่อนที่ทดลองครับผมนี่ครับจะเลี้ยงลูกออดนะครับผมเรียกว่าหวกนี่นะมานี่ครับผมเรือเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเรือมันก่อนนะเรือยังไงบังเรือพายเรือไอ้ผู้ชายพายเรือครับขึ้นเรือก่อนนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวสิลงเรือมึงฮะไปลงเรือสักครั้งจอดเลยคนเดียวชุดจอดไปชุดจอดขนาดไปให้ยังเลยเรียบไปไหนซะลอยนี่ครับผม
เรือไปโดยอัตโนมัติครับสุดยอดแล้วมือให้ทายครับไม่เอาเท้าลาน้ำด้วยเดี๋ยวผมพอดีถ้าเอาเงินกระจ่างจะให้ตะกี้ครับเลยวิธีพายเรือเข้ามาเพราะมันเลยเลือกแค่นะผมว่าพวกเขาเดี๋ยวผมโอ้ยฮะละเดี๋ยวครับผมถึงแล้วครับเสร็จภารกิจพอดีครับผมภารกิจ50,000นะได้แต่จอวิดีโอนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับบริการเข้าไปที่ไหนครับผมบ๊ายบายจับรถครับกลับแล้วกลับแล้วกลับไปในสักน้อยฝนจะตกครับ